สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ระบบตกปลาแล้วก็วิธีการรับตัวหอกฟรีเดอะแคสต์นะครับซึ่งในส่วนของการตกปลานะครับขั้นแรกเลยคุณต้องไปคุยกับตัวของแคทเธอรีนที่กิลด์นักผจญภัยในเมืองมอนสเตดก่อนนะครับจากนั้นคุณก็จะได้ทำการเริ่มเควสแล้วก็ให้คุณไปคุยกับ NPC นักตกปลาที่อยู่ใกล้ๆเมืองมอนสเตดก็เขาจะสอนในเรื่องของการตกปลานะครับซึ่งผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือว่าคุณต้องมีเหยื่อให้เหมาะสมกับปลาที่คุณจะตกนะครับถ้าเกิดว่าเหยื่อไม่ตรงเนี่ยปลาก็จะไม่กินเหยื่อก็คือตกไม่ได้พอเลือกเหยื่อแล้วก็เป็นเรื่องของการโยนนะครับซึ่งก็แนะนําให้โยนไปที่หน้าของปลาคือเว้นระยะห่างจากปลานิดนึงไม่งั้นปลาจะตกใจแต่ส่วนมากถ้าเราโยนไปที่ด้านหน้าของปลาเนี่ยปลาจะเห็นเหยื่อง่ายๆพอปลากินเหยื่อแล้วก็เป็นในส่วนของมินิเกมตกปลาชักเขย่อนะครับก็คือพยายามเลี้ยงหลอดสีเขียวให้มันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองมินิเกมงานตกปลามันไม่ได้ยากคราวนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวของเบ็ดตอนแรกจะมีให้แบบเดียวคุณต้องไปซื้อสูตรเพิ่มจาก NPC นักตกปลาใน Monster นะครับแล้วก็ปลาจะรีเซ็ตทุก3วันอันนี้เป็นข้อมูลจากมิโฮโยเลยแล้วก็ในแต่ละบ่อนั้นมันจะมีปลาอยู่2ช่วงก็คือช่วงกลางวันกับกลางคืนนะครับมันจะเป็นคนละชุดกันสมมุติว่าถ้าคุณไปตกตอนกลางวันเสร็จแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนคุณจะเจอปลาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ตกให้ครบทั้ง2ชุดวิธีการครับเหยื่อก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็คือหลังจากซื้อแบบแปลนเหยื่อจาก NVC แล้วก็กดใช้แบบแปลนที่อยู่ในกระเป๋าจากนั้นก็ไปคราฟที่แท่นคราฟนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของบ่อปลามันมีเยอะนะครับผมไปเจอรูปภาพที่เป็นแผนที่ใหญ่แล้วก็บอกตำแหน่งบ่อปลาทั้งหมดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ไว้ในคำอธิบายคลิปกับในเม้นต์ปักหมุดละกันนะครับก็ลองคลิกแล้วก็เข้าไปซูมดูละกันภาพมันใหญ่จริงๆนะฮะมันมีหลายตำแหน่งเลยมาดูของรางวัลทั้งหมดที่เราสามารถได้จากการตกปลานะครับที่ฝั่งซ้ายคุณจะเห็นมีเป็นเบ็ดตกปลา3อันก็คือเป็นเบ็ดตกปลาประจำแต่ละเมืองซึ่งเบ็ดตกปลาพวกนี้เมื่อคุณแลกมาแล้วก็เอาไปตกปลาที่อยู่ในเมืองนั้นๆนะครับคุณก็จะสามารถตกปลาได้ง่ายขึ้นถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นแต่ถ้ามีก็ทำให้ตกปลาสะดวกขึ้นนั่นเองถัดมาด้านขวาก็จะมีบ่อเลี้ยงปลานะครับซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์เราสามารถเอาไปวางในการน้ำชาได้แล้วก็สามารถเอาปลาสวยงามที่เราตกได้เอาไปใส่ในบ่อแล้วก็เหมือนเป็นเลี้ยงปลาได้นะครับแล้วก็มีตัวเดอะแคทกับวัตถุดิบเอาไว้ขัดเกลาแล้วก็ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่ามีจำนวนปลาอยู่ก็คือจำนวนปลาทั้งหมดที่คุณต้องตกเพื่อจะแลกของรางวัลทั้งหมดในตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีปลาตัวสีแดงที่เป็น 70+9 ด้วยอันนั้นก็คือปลาที่ใช้เยอะที่สุดนะครับคราวนี้นี่คือปลาทั้งหมดที่คุณต้องไปตกเพื่อเอามาแลกเดอะแคทข้างบนก็คือเพื่อแลกหอกันแลกส่วนด้านล่างก็คือเพื่อเอาในส่วนของขัดเกลานะครับจากนั้นนี่คือตำแหน่งของบ่อตกปลาที่คุณสามารถไปตกปลาสำหรับแลกเดอะแคทได้ก็จะมีตำแหน่งของเมืองมอนสเตดกับดีเย่นะครับสังเกตที่รูปมันจะมีเป็นวงกลมสีเหลืองอยู่คุณก็ไปตกปลาจากตำแหน่งพวกนี้แล้วก็จะมีที่อินาซึมะซึ่งจะมีปลาตัวสีม่วงอยู่ตรงที่มุมขวาล่างซึ่งปลาสีม่วงนี้คุณต้องไปในตำแหน่งที่วงเอาไว้มีแค่ตำแหน่งเดียวแล้วก็ตกได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเนื่องจากว่าจำนวนมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้หอกเดอะแคทเร็วก็ต้องไปขอตกเพิ่มในโลกของคนอื่นด้วยนะครับถ้ารอแค่โลกของตัวเองแล้วก็ใช้เวลานานมากThank you.
เอาจริงๆระบบการตกปลาโดยรวมมันก็มีแค่นี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็เกือบลืมไปเรื่องนึงก็คือเวลาคุณไปเจอปลาที่มันเหมือนกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำได้เนี่ยถ้าคุณตกใต้นะครับแล้วก็คุณแลกตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นปอปลาแล้วก็เอาไปใส่ในกาน้ำชาเนี่ยคุณก็สามารถเอาปลาประเภทนั้นเป็นเหมือนปลาสวยงามนะครับไปเลี้ยงในบ่อปลาได้โดยรวมเนื้อหาก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ